ก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของวิวเองก็อยู่กันมานานมากประมาณแบบ30ปีอะตั้งแต่เกิดอะแล้วก็รีโนเวทใหม่ดูเพราะหนึ่งเหมือนแถวนี้มันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วคือบ้านก็ใกล้เข้าสารก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำอะไรก็มันน่าจะเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการเปิดโฮเทลเล็กจริงๆเราไม่ได้ชอบเหมือนกันทุกอย่างเรามีความชอบแบบมั่วซั่วไปหมดคือโจทย์ง่ายๆก็คือว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ยัดของทุกอย่างที่เราชอบลงมาในนี้ก็คือทำลายทุกอย่างที่เป็นสไตล์ทิ้งคือเราคิดกันตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามีคนถามเราจะไม่ตอบว่าบ้านเราคือมินิมอลหรืออะไรเราไม่ได้แอนตี้แต่เราแค่รู้สึกว่าเราตอบไม่ได้อะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราชอบมันคือแล้วเราชอบแบบอย่างละนิดละหน่อยอย่างสีอย่างเงี้ยที่มาที่ไปตอนแรกก็เราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นสีเขียวสีเดียวเราอยากจะเพ้นรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็พื้นดวงเราก็เลือกดวงมากกว่าว่าแบบว่าสีเขียวเขาบอกว่าดีในห่วงจุ้ยเราก็เลยเอามาแต่ว่าหลักๆอ่ะบ้านอ่ะมันคือแค่อยากให้เหมือนทุกคนเข้ามาเราถามว่าแบบทำไมต้องมีสิ่งของพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อรับว่าเหมือนเราจะได้คุยกับเขาไปด้วยว่าทำไมเพราะอะไรเราถึงเลือกมาคือคนส่วนใหญ่อ่ะจะงงกับของที่เอามาวางพอรู้สึกว่าทำไมถึงเอาของแบบนี้มาให้แขกใช้อะไรของที่แบบอาจจะแบบค่อนข้างมีมูลค่าสูงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นของที่เราแบบคิดว่าเราอยากจะซื้อมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะอ้างที่บ้านว่ายังไงแบบเหมือนแบบตู้เย็นเนี่ยก็เป็นแบบสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสเหมาะอดีก็ซื้อเอาไว้ที่โฮเทลแล้วกันก็จริงๆอ่ะคนที่มาพักอ่ะก็ตอบโจทย์สิ่งที่คิดคือจริงๆเราสร้างที่เนี่ยเพื่ออยากให้คนรู้สึกว่าอยู่บ้านเนาะมาอยู่ที่นี่มาใช้ชีวิตมาใช้ของของเราอ่ะมาอินกับแบบสิ่งที่เราทำไว้ให้คืออย่างบางคนที่มาก็อาจจะแบบคือแรกๆอ่ะมันก็ยังสเปซสปาแต่พอหลังๆมันก็จะเป็นแบบคนที่เป็นแบบที่เรารู้สึกว่าแบบมีความแบบใกล้เคียงกันคือเราเริ่มต้นจากการหาสถาปนิกคือพี่คนนี้หลักๆเขามาช่วยเรื่องสเปซและความเป็นไปได้ความจริงให้แบบให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้ทำได้จริงทุกอย่างซึ่งจริงแบบบ้านนี้มีประมาณ8แบบได้อ่ะจนเป็นแบบสุดท้ายอ่ะเปลี่ยนหมดทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เนอะเราลงรายละเอียดเยอะมากเราก็คือถึงรู้อ่ะว่าแบบว่าดีไซน์มันก็ควรมากับความแบบความเป็นจริงอ่ะประโยชน์ใช้สอยก็ต้องมีบ้างมีคนชอบมาถามอีบ่อยว่าแบบว่าทำไมถึงต้องแบบว่ามาพักที่นี่เลยเมื่อแบบไปโรงแรมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่ถูกกว่าโรงแรมแหละข้อแรกเลยอย่างที่สองก็คือเรารู้สึกว่ามันเหมือนตอนเด็กๆ เวลาเราไปบ้านเพื่อนเนาะโอเคเราอาจจะมีบ้านเหมือนกันบ้านมึงอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันแต่ของทุกชิ้นมันไม่มีวันเหมือนกันอยู่แล้วอะคือบางชิ้นอันนี้พ่อแม่มึงซื้อให้นั่นคือความชอบของมึงแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ในบ้านคนอื่นอะมันคือการมาเรียนรู้ว่าคนเนี้ยเขากินอะไรใช้อะไรชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเปิดเป็นโฮเทลอะเราเลยรู้สึกว่าเราจะมีความถูกต่อเมื่อแบบเวลามีแขกมาพักแล้วแบบเขาชอบอะเขาชอบบ้านเราอะไรเงี้ยนั่นแหละเราจะมีความถูกต่อ